สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยชาวบ้านยืนมองถ้าไม่ลุงจะไปไหนไหนเลยตอบกลับไปอ๋อไปหาลุงลุงชาวบ้านยืนงงถ้าไม่ลุงลุงไหนไหนตอบอย่างมั่นใจลุงแซนดิสไหนมองเป็นคอยเป็นล้านลุงแซนดิสเป็นคนดีเป็นคนให้ทานแล้วยังไงก็ไม่ยังไงครับตอนนี้พัก21ขาอย่างเนี่ยยังค่ำอยู่เลยนี่ว่านอนต่อดีกว่าแชมป์ตื่นได้ละอู้มันดูไฟนั่นสิอะไรไฟอะไรอะไรนั่นอ่ะไฟคบเพลิงสวยจริงๆเลยอู้หู เป็นอะไรกันครับเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินใบแดงมานะใช่ไหมป้าตาแม่ป้าตานี่ปากแข็งเหมือนกันนะเนี่ยแม่บอกจะไม่กินเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องกินใช่ไหมล่ะเออนานดีนะอะไรของสองคนนี้วะเนี่ยว่าไงครับลุงบอยอรุณสวัสดิ์แชมป์อรุณสวัสดิ์ครับเช้าแล้วเหรอเช้าแล้วเช้าแล้วครับจะสายอีกแล้วเนี่ยอ๋อจะสายอ๋อคือว่าลุงมีอะไรจะบอกนะเราเอาอันนี้มาแล้วเราทำไมยังไม่เอาไปส่งเขาเนี่ยอะไรเอาอะไรอ๋อแหล่งพลังงานเหรอครับใช่ใช่ใช่เออขโมยมาได้แล้วถ้างั้นไปคืนราชาเถอะครับไปคืนดีกว่าเดี๋ยวเขาก็ชื่อมาแต่ว่าเขาเรนเทศเราออกมาแล้วแล้วเขาจะให้อภัยเหรอครับลุงบอยก็ไม่รู้สินะแต่ว่าถ้าเราเอาไปส่งคืนมันก็เป็นความดีนะแชมป์ลุงมาล่าไหมเขาจะให้อภัยหรือเปล่าก็ช่างเขาเถอะครับอะไรล่าล่านะอะไรล่าล่านะมาล่ามาล่าเออโอ้ยมาล่านี่เหรอผมอยากกินไก่นะครับเอาไก่ล่าไม่มีอ่ะไก่มันต้องเอาเนื้อไก่มาปิ้งอ่ะไม่ใช่ไก่ล่าฮะหมาล่าแต่เป็นเนื้อไก่อ่ะโคล่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรครับอ๋อเนี่ยแหละครับโอ้โหไก่ล่าไก่ล่าไก่ล่าป้าป้าโอเคป้าป้าอย่าพูดให้มันยืดเยอะเรารีบไปเถอะโอ้ยนี่ลุงได้สร้างเฮลิคอปเตอร์นะโอ้เพราะว่านี่พ่อตาสร้างรั้วกั้นไว้หมดเลยใช่สร้างเรียบร้อยละผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับจนไม่มีที่ออกเลยเลยใช่ไหมกระตั้นชีไปกันเถอะครับโอเคงั้นเราก็ไปกันเถอะนะครับไปโอเคไปกันเลยโอ้ทำไมความมึนวางต้องโจรมันทำไมสวยกว่าเดิมฮะว้าวพระอาทิตย์มุมสูงนี่ดีจริงๆเลยนะเอาละจอดตรงนี้แหละโอ้โดนคำสาปอีกแล้วมาจอดตรงนี้แหละโอ้เจ็บเอาพ่อตาเอาแล้วลุงเซนิดล่ะกำลังตามมาครับโอ้พวกทหารนี่รอเนี่ยมองรอเนี่ยเดี๋ยวผมแอบก่อนแอบเขามองกันนะเฮ้ยผมแอบก่อนหยบไปก่อนพ่อตาพ่อตาหยบหลบผมจะหลบหลังพ่อตาอะไรขยับวะขยับวะครับเมื่อจะมากันเนี่ยนั่นสิผมรออยู่เนี่ยมองอะไรเนี่ยฮะทำไมเออได้ไงเออครับลงมาแล้วมาแล้วลุงสนิทไปสวยจังเลยถามจริงนี่แกใช้น้ำมันยี่ห้ออะไรวะเนี่ยฮะน้ำมันเต่าโคตรร้อนเลยฮะน้ำมันเต่าเนี่ยนะน้ำมันเต่าใช่ฉันเอาน้ำมันเต่ามาใช้ไก่เจ๊ไก่เอาพ่อตาจับไปทำหมาล่าดีกว่าไหมครับนั่นสิเฮ้ยเดี๋ยวตัวมันเล็กอยู่เลยอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณสามนี่มาทำอะไรฮะสามวิสามวิผมมาเอาแหล่งพลังงานคืนให้กับพระราชาครับอ๋อพระราชาอยู่ด้านในเลยพระราชาอยู่ด้านในเลยครับอ๋อนี่เอามายากมากเลยนะเนี่ยครับสามวิจริงอะไรอะไรคือสามวิก็ครับเออจะเฮ้ยเฮ้ยนี่แม่หญิงคนนี้คือใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยเขาเดชะเจ้ามาได้ไงกันเราขี่เครื่องบินมาเนี่ยใช่เราขี่เครื่องบินมาได้เนี่ยพวกเจ้าออกไปแล้วหนีแล้วพวกเจ้าเข้ามาได้กันยังไงอ๋อก็เข้ามาเพราะว่าพวกข้าจะมาเอาแหล่งพลังงานคืนนะครับอ่ะลุงบอยเอาให้เขาสิโอเค2อันเนาะตึ๊ก
ฉันไม่รับอันนะเอ้าเฮ้ยไม่รับฉันไม่ทำอย่างนั้นนะเออทั้งนั้นเก็บเองพวกเจ้าทำร้ายสลับเมืองนี้ไว้ทำร้ายสลับเมืองนี้ไว้แล้วจะไงต่อพวกเจ้าก็ออกไปจากเมืองนี้ได้แล้วเฮ้ยหานี่พูดป้าๆเดี๋ยวจะเย็นลงเฮ้ยจะเย็นเลยโอ้ยทหารเข้ามาพวกเราไม่นำกลับมาเนี่ยมันคงจะหายไปตลอดชีวิตเลยนะใช่ไม่สงสารความดีอะไรพวกเราเลยเหรอใช่ไม่สงสารพวกเราเหรอไม่เขาบอกไม่อ่ะลุงบอยทั้งนั้นบ้านเกิดลุงนั้นเฮียแชมป์ลุงจะต้องพัดพลากจากบ้านเกิดแล้วท่านจะไม่ช่วยพวกเราจริงๆเหรอไม่ไหนๆข้าก็เป็นพลเมืองของเจ้าลุงทำไมท่านถึงทำกับฉันอย่างนี้ล่ะโอเคแชมป์เขาไม่ให้เราอยู่ตบตบตบทีได้ยินโอ้โหเขาไม่ให้เราอยู่เราก็ไปเถอะครับเราไปกันดีกว่าไปช่างมันใจร้ายมากไปข้างๆด้วยผมก็ทิ้งคอตรงนี้แหละผมเดินไปเอาไว้ให้ดูต่างหน้านะทหารใช่เดี๋ยวเอาไว้เก็บเอาไว้ขายเศษเหล็กโอ้ไปลุงบอยถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้เราอยู่เมืองนี้เราก็อย่าฝืนเลยเอาไงต่อดีครับลุงก็งั้นเดี๋ยวลุงขอไปเก็บเอาของของลุงที่บ้านก่อนนะครับเอาแล้วสรุปคือราชาเขาไม่ให้อภัยพวกเราจริงๆเหรอครับไม่ราชาใจร้ายมากเลยไปลุงบอยไปทางนั้นทำไมครับมันเป็นเหวนะท่านน่ะรัดทางรัดไม่เหวครับเหวกดเลยเดี๋ยวโอ้โหแชมป์เฮ้ยชุบเออขาใช่ไหมโอ้โหบอยไม่ต้องเสียใจไปเพราะแกยังมีพวกฉันอยู่นะถึงแกจะไม่มีที่อยู่แล้วก็อยู่กับพวกฉันตลอดไปเถอะนะอยู่ด้วยกันไปโอเคฉันจะไปอยู่กับพวกแกตลอดไปนะโอ้ทหารตัวนี้เยอะจังเลยไม่ต้องร้องนะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือจะบอกว่าเราลืมอะไรไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าอะไรอ่ะค้นหาศพของพ่อแม่บอยไงเพื่อล้างคำสาปใช่ลืมไปเลยตั้งแต่เรามาที่นี่เราก็เจอแต่เรื่องอะไรตั้งหลายอย่างเออเจอแต่เรื่องใช่ไหมล่ะใช่ฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ไปหาเราไปเก็บของบอยแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็ไปตามหาศพของพ่อแม่แกกันโอเคเออเดี๋ยวลุงบอยจำที่ตายของพ่อแม่ได้ใช่ไหมครับจำได้สิอ๋อโอเคครับแล้วปราสาทพีระมิดอยู่แถวไหนครับอ๋ออยู่ทางทิศเหนือน่ะโอเคไปเอาลุงซีดรอด้วยสิไม่รอหรอกนี่แน่จริงก็วิ่งจับให้ทันสิอย่างนี้ก็ได้นะบ้าแล้วลุงมีวิชาใครจะจับลุงทันวะวิ่งโคตรเร็วโอ้โหแวบโอ้โหแวบสักไกลเลยไปลุงบ้าไปนู่นละอืมไก่ตามเรามาด้วยฮะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไก่โตแล้วไม่ฆ่าฟันซะดีๆมีกระต่ายด้วยอ่ะไปเฮ้อเอ้าลุงสนิทไปไหนแล้วลุงบอยเอ้าตามเรามาไม่ใช่เหรอใช่ครับโอ้เขาไปล่วงหน้าแล้วอืมแวบๆไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่วิชาอย่างเร็วหรืออย่างเร็วครับอย่างเร็วอย่างเร็วนี่ไงไม่รอเลยเขาเรียกว่าอย่างเร็วลุงบอยครับแล้วสถานีต่อไปของพวกเราจะไปไหนครับอ๋อนี่ลุงยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าเราจะไม่อยู่ที่ที่เราสร้างไว้นะอยู่ที่นี่แล้วใช่เราต้องเดินทางต่อไปอ้าวมาถึงแล้วแชดมแชดมบอยครับไปเก็บของเออบายเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลยืนอยู่ใกล้กันพุทธาโลเดี๋ยวฉันขอเผาไอ้เครื่องทานไม้ชิ้นของแกนะเพราะว่าเดี๋ยวคนไปใช้หมดสัวโอ้ฉันสร้างมาตั้งแล้วนี่แกเก็บอันนี้แหล่งพลังงานไปเผื่อเราจะใช้ข้ามมิติเฮ้ยไหนไอ้ราชาหน้าโง่มันไม่เอานั่นมันยิงในศักดิ์ศรีก็ไม่ต้องคืนมันหรอกเออโอ้สุดยอดไปเลยเราได้แหล่งพลังงานใช่เฮ้ยลุงบอยเผาเลยนี่เผาละนี่เผาเอาไปเผาทิ้งเลยเอาเลยลุงบอยครับแหล่งพลังงานเราเอาอะตอมกลับมาได้ไหมครับได้แชมป์ได้จะดำด้วยใช่ไหมใช่แล้วล่ะดีเลยครับตอนนี้ลุงสร้างกำลังดำจังเลยเรื่อฟื้นเจ้าดำขึ้นมานะเฮ้ยแต่เจ้าดำรู้สึกจะจมน้ำไม่ใช่เหรอครับใช่อะตอมเป็น AI ใช่ไหมครับใช่อะตอมเป็น AI เราสามารถสร้างเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไม่ต้องซีเรียสเลยขอมีแค่พลังงานไก่ชิบหายไก่ไก่ไก่ลงน้ำด้วยเออแกขึ้นมาสิมันน่ารักแน่ในเก็บไปเลี้ยงไหมสักหน่อยเฮ้ยเจ้าฟังสิหันมาเฮ้ยมันไม่หันหรอกแชมป์มันเป็นไก่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องครับอุ้ยผมมีนกด้วยฮะนกด้วยบอยเก็บเสร็จยังครับเสร็จแล้วไปกันเถอะครับ
เฮ้แต่จะว่าไปเนี่ยมันจะค่ำแล้วเรานอนพักคืนที่นี่ก่อนดีกว่าไหมครับเฮ้ยลุงเก็บทุกอย่างแล้วอ่ะไม่มีที่ให้พักแล้วเออไม่เป็นไรผมยืนนอนก็ได้ครับโอเคได้ได้ไปไปไปพวกเราเข้าไปนอนเอามาเข้าไปนอนโอ้ยสักวันนึงก็ยังเลยเบียดกันได้เหรอครับเอาเข้ามาสิครับโอเคโอเคนอนไปเบียดกันจะได้อุ่นครับนอนนะครับทำไมแกตื่นสายสายสายจังแชมป์เช้าหรือสายครับสายสายที่ไหนเราหกโมงอยู่เลยพูดเล่นพ่อตาตื่นแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปกลับบ้านกันใช่ไหมใช่ใช่จะว่าไปเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดนอนคืนนอนอีกต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนี่ลุงตายเลยนะทำไมครับนอนใกล้เต่าพ่อตาเดี๋ยวตายจักรแลเนี่ยเหรอครับใช่พ่อตาถามจริงชุดนี้เคยซักไหมไม่เคยกลิ่นนี่ฟุ้งเลยใช่กลิ่นนี่ฟุ้งเลยทำมาจากหนังอะไรเนี่ยพ่อตาหนังสัตว์เนี่ยแหละหนังสัตว์สัตว์สัตว์ชนิดไหนล่ะครับสัตว์ชนิดเนื้อเฮ้ยเสือเสือเสือตอนไปขอกินใบแดงได้ไหมเฮ้ยลุงอยากกินเลยครับเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดว่าจุดไฟเผาอย่างนี้มันจะเผาได้หรอครับมันเป็นเหล็กอ๋อมันก็ไม่รู้สิมันจะขึ้นสนิมแชมป์ละลายแล้วมันจะละลายวงจรมันจะละลายใช่มันก็จะคงมันจะมีสายฟงสายไปครับครับมันก็ใช้ไม่ได้แล้วแม่เหมือนผมโง่เลยนะเนี่ยเอ้าลุงหาใบแดงหาใบแดงเฮ้ยมันไม่มาขายป่ะไปเถอะครับเลิกเถอะนะมันเป็นสิ่งไม่ดีครับแอลกอฮอล์บอกว่าให้เลิกตั้งนานแล้วยังไม่ยอมเลิกเอ้ยเดี๋ยวเราเชียร์กับเนยไปไหนครับลืมบอกไปมันอยู่ในเห็ดนะฮะอะไรนะครับมันอยู่ในเห็ดนี่แล้วก็ทางไปเห็ดอุ้ยอยู่ในนี้เหรอครับทำไมล่ะทำไมต้องเอาอยู่ในเห็ดด้วยครับจะได้รักษาความปลอดภัยไงไม่อยากให้พวกผู้หญิงมันโดนอันตรายเพราะว่าช่วงนี้ก็เกิดการปฏิวัติใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นหัวขโมยนะที่มันจะมาฆ่าพวกเราได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไหนจะท่านพระราชาอีกใช่ไหมคือเอาง่ายๆคือปลอดภัยดีที่สุด อยู่ในนี้เนี่ยแหละครับเขาสู้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเก็บไว้เดี๋ยวจะเก็บอยู่ในนี้เราเก็บไปได้ไงครับบาโทท่านไม่จะเก็บไม่ได้ขนาดคนเข้าไปอยู่ในตะเกียงยังได้เลยแชมป์นะลุงมีวิชาบาโทแล้วครับขนาดยักษ์ตัวใหญ่ยังเข้าไปได้เลยใช่ไหมใช่ยักษ์จีนี่น่ะเชียเลยเชียแชมป์มันไม่ได้ยินเสียงแกเขาตอบได้ไหมเหรอมันยินเสียงเขาอยู่ในนั้นเขาสบายดีหรือเปล่าสบายดีบัตโธ่เอ้ยสบายดีหรือเปล่าติดแอร์ด้วยใช่ไหมโอ้โหไม่มีแอร์ด้วยเนาะมีแอร์บัตโธ่เอ้างั้นจะร้อนสิมีแต่แอร์กี่ผมว่าจอมจนพวกนั้นนี่น่าจะไอ้พวกแอสเซนซินนี่มันหายไปไหนหมดนะเนี่ยนั่นสิครับเดี๋ยวนอนมั่งผมขอยืนฉี่ก่อนได้ไหมครับยืนฉี่ละแล้วมันครับฉี่ด้วยแชมป์มาฉี่ดีครับสุดทำสุดแล้วครับแชมป์หามแกนี่ไม่เบาเลยนะทำไมนะครับสองนิ้วเฮ้ยบ้าสองนิ้วอะไรล่ะเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะนั่นสิเฮ้ยจิบอายละเฮ้ยนี่มันตัวอะไรมาบ่อยมัมมี่ต่อยมันเลยมัมมี่ล่ะเฮ้ยพ่อตาเราเหมือนว่ามันจะวิ่งมาทางเรานะใช่ใช่ต่อยมันเลยเดี๋ยวทำอะไรสักอย่างสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะแชมป์พ่อตาหลบไปอยู่ในหลุมก่อนหลุมไหนก็ได้โอ้ครับสู้เลยสู้เลยหลบก่อนหลบก่อนสู้เลยสู้เลยตรงนี้ตรงนี้หลบก่อนพ่อตาไปเดี๋ยวฉันจัดการเองนะเอาเลยพยายามซัพพอร์ตถ้างั้นก็เดี๋ยวได้เตรียมชุดเตรียมชุดแล้วก็จิบไปเอาลืมบทคาถาเฮ้ยไปลืมบทคาถาเอาคาถามานี่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 เก็บไว้ให้อยู่โอ้มมันแล้วก็เพียงมามาสู้กันเลยชดแบบนี่นี่นาคาพ่นไฟนี่กงจักรนาวไรพยักรมสิงขอนนี่ชื่อบึ๊บชื่อแวบแม่ทักปีกภาษาโอ้โหข้ามันชื่อบึ๊บพยายงขุมทรณีชึบชดแบบชดแบบนี่ฮึบฮึบเอราวัณญาตราสุบรรณสนันทบวิฆาตเป็นอะไรชแบบโอ้โหเป็นอะไรด้วยใช่ข้าวันเฮ้ยตายเลยชแบบแบบนี่คงจักนาลายจุ๊บเรียบร้อยเป็นไงล่ะบอย
คาถานี่เขาเรียกว่าเพลงคลมแฝกเข้าใจไหมเพลงคลมแฝกใช่ยังใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะใช้ได้เหมือนเดิมแกจำได้ไหมล่ะสมัยก่อนนะอ๋อจำได้ที่ฉันใช้เล่นแกเกือบตายเลยนะเดี๋ยวไปเรียกไอ้แชมป์กับพ่อตาไปอยู่ในหลุมไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอเคโอ้ยโอ้ยมันน่ากลัวเลยครับพ่อตาแชมป์ตายแล้วมันตายแล้วตายแล้วออกมาโอ้ลุงปราบได้เหรอครับใช่ทำไมโหดอย่างนี้ใช่โหดจังเลยสติเขาเก่งมากเลยแหละกินหมูล่าก่อนแล้วชนะยังไงครับลุงก็ใช้คาถาไงแชมป์แต่คาถานี้ลุงยังไม่เคยสอนแชมป์เลยนะอ๋อเหรอครับใช่ซอมบี้เมื่อกี้มันมาจากไหนครับมันเป็นมอมมี่นะที่ถูกฝังอยู่แล้วก็มีคนอัญเชิญมันขึ้นมาน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกแอสซินแน่เลยใช่ไหมใช่ที่มันจ้องเล่นงานพวกเราอยู่นะโอ้แล้วมันจะแค้นโอ้โหน่ากลัวนะครับเนี่ยกลัวไม่เนี่ยกลัวจะมาไม่นี่ฮะน่ากลัวเลยใช่มันมันก็ตายแล้วล่ะเนาะมีแค่ตัวเดียวแล้วมั้งไปเราโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วหลบหลบหลบครับหลบพอตาหลบโอ้ my god หลบครับเข้ามาครับเอาไงดีวะเอาไงดีเนี่ยสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยฉันสู้ไม่ไหวแล้วฉันใช้คาถาไปหมดแล้วหนีเธอโอ้ยเธอยอมไปเลยน่ากลัวจังเลยไปยังขึ้นมาไงวะไงมาช่วยเราด้วยใครอ่ะเอ้าใครอ่ะเอ้าลุงขอทานขอทานเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอสูตรกินขอคารวะครับท่านอาจารย์ฮะวัดอาจารย์วันนี้นี่นี่ท่านอาจารย์ของลุงสนิทเหรอใช่แชมป์เนี่ยแหละที่ลุงเล่าให้ฟังเอ้าแล้วไหนวันนั้นท่านลุงบอกว่าเป็นขอทานไงครับจริงๆนะลุงมาพักร้อนเฉยๆหรอกนะคืออาจารย์ของลุงนะเป็นคนสมถะนะแชมป์นะเสื้อผ้าไม่ค่อยจะชอบใส่หรอกนะแต่ว่าบ้านนี่คฤหาสน์เลยนะแชมป์เฮ้ยคฤหาสน์เลยครับหาดทรายหาดทรายหาดทรายคืออะไรวะเกาะส่วนตัวเลยเหรอเนี่ยใช่ท่านอาจารย์ครับคือก็อย่าถือสาหลานผมเลยนะครับหลานผมมันโง่แหละเฮ้อ๋อเราก็นึกว่าขอทานเลยนะใช่ครับท่านก็ทำตัวแบบทำให้มันดูติดดินไงแล้วท่านอาจารย์มาทำอะไรที่นี่ครับมาพักร้อนแถวนี้แต่ว่าคือที่ทำตัวมันขอทานเพราะว่าข้าไม่มีเงินสกุลที่นี่ข้าเลยต้องขอคนอื่นนะฮะอ๋อที่ขอเงินผมเพราะว่าไม่มีเงินสกุลเนี่ยแหละโอ้แล้วทำไมไม่แลกล่ะครับแม่โอ้โหมันไม่หาไม่เจออ่ะมีอาจารย์สลุงสนิทเหรอแล้วเนี่ยแหละท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์นี่แชมป์คาราวะสิครับคาราวะครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอบคุณที่มาช่วยกระผมกับหลานนะครับท่านอาจารย์ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้อาจารย์นี่พวกเราแย่เลยใช่คงแย่แล้วล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้างั้นท่านอาจารย์เดี๋ยวพวกเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับท่านอาจารย์จะไปไหนต่อครับเนี่ยข้ามีภารกิจต่อช่วยดูแลพัฒนาประเทศของประเทศข้าประเทศนึงนะข้าล่างรถแมพไปนะครับว่าข้าไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายโอ้โหไปเร็วมากแว็บเลยเดี๋ยวแว็บหายไปกับตาคนเนี่ยแหละธรรมดาเห็นนี่เป็นไงแชมป์สุดยอดไปเลยครับนั่นแหละวิชาขั้นสูงสุดใจเลยไอ้ที่หาเขาหายไปไม่ใช่หายตัวนะหายไปอีกเมืองนึงเลยนะแชมป์ฮะโอ้โหคอดนี่เจ้าแว็บโอ้ยทำได้เหมือนกันโอ้หายฉันหายตัวแหมครับโอ้สุดยอดไปเลยคือนี่ความแรงเร็วยิ่งกว่าความเร็วแสงอีกครับเนี่ยโอ้โหเร็วมากเลยเนี่ยมันเทียบไม่ติดเลยแชมป์นะอันนั้นมันวิเดียวไปถึงอีกเมืองนึงมันเป็นการเทเลพอร์ตอย่างที่บอยบอกนั่นแหละครับใช่ไปกลับบ้านกันเถอะครับวันนี้เจอเรื่องอัศจรรย์2เรื่องเลยเจอมัมมี่ยักษ์แล้วก็เจออาจารย์ของลุงแซนดิสอีกนั่นแหละแต่ลุงก็เจอบ่อยนะเพราะว่าติดต่อสื่อสารกันทางสมองแหละนะทางจิตใช่ไหมใช่ทางจิตเวลาคุยเรื่องไอ้อะไรนะโดจนโดจินอะไรเงี้ยโอ้โหนี่เรียนพลังจิตมาเพื่อที่จะใช้เพื่อคุยเรื่องจริงไม่บอยมันมีประโยชน์มากกว่านั้นการที่เราดูโดจินแล้วเราไม่โดเนี่ยมันทำให้เราดูพลังจิตอย่างเช่นความอดทนเข้าใจไหมคือคนเราเนี่ยมันมีกิเลสในตัวอย่างเช่นแบบถ้าเห็นผู้หญิงนมโตๆอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะทำให้เราวอกแวกแต่ถ้าเราสามารถที่จะเอาผ่าชนะมันไปให้ได้ในสิ่งนั้นเราทำอะไรเราก็จะนิ่งไปหมดนะ
ไม่ว่าโคโยตี้จะมาเต้นหน้าเราเราก็จะมีสมาธิเขาเรียกว่าตาบะไม่แตกนะเข้าใจไหมเป็นการฝึกฝนตัวเองจำเป็นมากเลยนะเนี่ยใช่การฝึกกันขนาดอย่างเช่นถ้าเกิดเจอพวกแบบอย่างเช่นยายปัจชุบเห็นไหมที่มันน่ารักสวยๆอ่ะถ้าเกิดว่าคนหื่นๆกำกามนี่มันเอาเป็นเมียแล้วสุดท้ายเป็นไงเอากับปีศาจใช่ไหมล่ะเราจะได้ไม่ต้องหลงกลมันนี่คือการฝึกวิชาฉะนั้นเนี่ยการอ่านโดจินมันเป็นวิชาอย่างหนึ่งโอ้ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับที่แกอ่านนะมันถูกต้องแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฝึกลุงเอาไว้ฝึกความอดทนพูดยาวมากเลยและอีกอย่างนึงนะถ้าเรื่องของการกฎหมายหรือว่าการฆาตกรรมกันเนี่ยมันก็จะทำให้น้อยลงเพราะว่าไอ้คนโรคจิตอ่ะมันไปดูโอโดจินใช่ไหมแล้วก็สำเร็จความใคร่ด้วยมือของตัวมันเองมันจะต้องไม่ต้องไปลากผู้หญิงมาข่มขืนที่บ้านหรือว่าที่ป่าอะไรเงี้ยคือการลดฆาตกรของโรคโอ้ถูกต้องเลยใช่ดีมากก็คือดูโดจินไปก็ช่วยเหลือตัวเองไปไม่ได้เดือดร้อนใครใช่ไหมดีกว่าไปฆ่าข่มขืนคนอื่นนะครับใช่ไหมครับแอบปบมือสีรออะไรคงมันเจ๋งมากเลยใช่ยอดสุดยอดถ้าไม่นับว่าแถนะครับไม่ได้แถรถกระทบมันแถอะไรละทงมันลดได้จริงด้วยนะเนี่ยนั่นสินะกลับมาถึงแล้วนี่ผมวางนี่นะครับไปพวกเรานอนกันเถอะครับโอเคเหนื่อยกันทั้งวันละเอาเห็ดไว้ใช่ไหมนี่แหละครับเห็ดเฮ้ยอย่ามาปนกันนะครับผมไม่รู้ว่าเห็ดไหนแชมป์ไม่ต้องกลัวถ้าเหตุของไอ้ที่เนยกับไอ้เชียร์อยู่มันจะเป็นแดงเป็นกรอบนะแล้วก็จะมีจุดสีขาวเอ้ามันก็มีเหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอครับเอาเป็นว่าลุงดูออกแล้วกันไปนอนกันครับนอนสิครับรออะไรอ๋อยืนนิ่งเฉยเลยผมนอนก็ได้เฮ้ยอัญเชิญมาอีกพวกเราได้จัดไปโอ้ยได้มาได้มาได้มาทุกคนมาต้องมาชอบไปมามาเดินมาไอ้พวกโจรมันอยู่ตรงนี้กันสินะแม่หลังโจรนี่ก็ใหญ่จริงๆเลยแต่มันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะขจัดไอ้พวกนี้ออกไปจากตรงนี้สักทีเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาจากไหนอะไรวะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย